สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนนะครับคลิปนี้ก็ยังอยู่กับโชคกมลนะครับคลิปนี้ก็จะพามาดูนะครับตู้เย็นเก่านะครับความรู้กับตู้เย็น2ประตูนะครับหลังจากที่รับชมคลิปพัดลมเก่านะครับวันนี้ที่ผมลงนะครับพัดลมเก่าแล้วก็เครื่องซักผ้าเก่านะครับที่มอเตอร์ดีๆใช้ได้นะครับเครื่องซักผ้าคลิปนี้ก็จะพามาดูตู้เย็นเก่านะครับตู้เย็น2ประตูก็ไม่เก่ามากนะครับนี่ครับก็สภาพสวยงามใช้ได้เหตุผลที่เขาขายนะครับก็เพราะว่าข้างบนเย็นเย็นฉ่ำเลยครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับข้างบนครับเย็นฉ่ำเลยด้านล่างเย็นไหมครับด้านล่างก็ไม่เย็นนะครับนี่แหละครับเห็นผลที่เขาขายนะครับตู้เย็นตู้นี้ครับซื้อมาราคาก็แพงนะครับเพราะว่าเป็นตู้เย็นอินวอเตอร์รุ่นใหม่รุ่นนี้ระบบเดิมๆยังไม่ผ่านการซ่อมนะครับนี่ครับเดิมๆนี่ครับตู้เย็นตู้นี้ผมก็จะขายให้ช่างนะครับนี่ครับถามว่าทำไมผมไม่ซ่อมขายที่จริงผมก็ไม่ใช่ช่างซ่อมนะครับไม่ใช่ช่างขายของมือสองนะครับผมก็เลยไม่ขายนะครับเพราะว่าถ้าขายก็ไม่มีเวลาไปส่งไม่มีเวลาอะไรได้หลายอย่างครับเพราะว่าผมมีงานคมๆอยู่นะครับงานที่ผมทำประจำนะครับทุกคนก็ขายให้ช่างไปเลยครับผมก็จะมาแนะนำข้อเสียนะครับพัดลมนี่ครับอันนี้ถ้าซ่อมก็ใช้ได้นะครับนี่ครับตู้เย็นมีปัญหาที่ผมซื้อมาเย็นบนไม่เย็นลากส่วนมากนะครับเยอะแยะอันนี้ที่รอยยุบก็มาจากผมใส่ของเยอะนะครับบรรทุกของมานี่ครับทีวีเก่าจอแก้วหนักมากเลยครับนี่ครับตู้เย็นตู้นี้สวยงามมากเลยครับมาดูตู้นี้ครับตู้นี้ตู้ใหญ่ใหญ่จริงๆนะครับสภาพเดิมๆนี่ครับอายุการใช้งานก็โอ้หลายปีแล้วครับรุ่นนี้นี่ครับตั้งแต่ปี47นะครับท่านผู้ชม47นี่ครับก็หลายปีแล้วครับผมก็ถือว่าการใช้งานคุ้มค่านะครับตู้เย็นตู้นี้ยังไม่ผ่านการซ่อมนะครับนี่ครับนี่ครับมีวันเดือนปีผลิตด้วยท่านชมนี่ครับวันที่ผลิตนะครับ31นะครับเดือน3ปี51นะครับท่านชมนี่ปี51ก็ผ่านมาก็หลายปีนะครับ10ปีนะครับท่านชมยังไม่ผ่านการซ่อมนี่ครับตู้เย็นตู้นี้ก็คือผมเสียบปลั๊กดูนะครับสาเหตุที่เสียก็คือผมคิดว่าคอมน็อกนะครับคอมเสียพอเสียบเข้าแล้วก็ดังที่แต่ก็ตัดไปนะครับนี่ครับปัญหาของตู้เย็นนะครับ2ประตูไม่คอมเสียแล้วก็พัดลมนะครับพัดลมด้านในเสียบ่อยนะครับพัดลมนี่ครับพัดลม2ประตู2ชั้นตู้เย็นตู้นี้สวยงามนี่ครับภายในสวยหรูตู้ใหญ่นะครับท่านผู้ชมถ้าใครไม่มีใช้ก็อีกเป็นทางเรื่องหนึ่งนะครับเอาไปซ่อมขายนี่ครับแต่ว่าตู้เย็นทุกวันนี้ก็ถูกนะครับไม่แพงเขาผลิตมานี่ครับราคาถูกนะครับนี่ก็อีกความรู้เกี่ยวกับตู้เย็นนะครับท่านผู้ชมนี่ครับส่วนคอมนะครับถ้าแกะก็เอาไปใช้ประโยชน์ได้นะครับเอาไปทำเป็นปั๊มลมได้นะครับใช้เป่าอะไรได้หลายอย่างครับนี่ครับหรือทำออกซิเจนปลาก็ได้นะครับลมแรงดีเหมือนกันนะครับนี่ครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหน่อยครับท่านผู้ชมนี่ครับนี่ก็เป็นความรู้เกี่ยวกับตู้เย็น
็นประสบการณ์ของผมที่ผมซื้อมานะครับ